ยังคะตอนนี้บ้านสบู่ชอบอากาศของเรามีหัวน้ำหอมจำหน่ายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวน้ำหอมสำหรับทำสบู่ก้อนสบู่เหลวโลชั่นเครื่องสำอางต่างๆค่ะเริ่มต้นที่ขนาด60กรัม100กรัม500กรัมและ1000กรัมค่ะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าดูได้ที่ลิงก์ข้างบนนี้นะคะหรือว่ารายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะ www.pakasop.com ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาพบกับนิวและบ้านสบู่ช่อพกาทำสบู่ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะนิวจะมาทำลิปบำรุงริมฝีปากนะคะลิปปาล์มบำรุงริมฝีปากนั่นเองนะคะแต่จะเพิ่มเติมสีสันด้วยนี่เพื่อที่เวลาเราทาริมฝีปากนะคะปากเราจะได้ดูน่าจุ๊บมากยิ่งขึ้นใช่ไหมก่อนหน้านี้นะคะคลิปของบ้านสบู่ช่อพกาของเราเนี่ยก็เคยได้ลงวิธีการทำลิปปาล์มบำรุงริมฝีปากไว้แล้วนะคะจากชุดลิปปาล์ม DIY ชุดนี้นั่นเองจากกล่องนี้นั่นเองนะคะเซตลิปปาล์ม DIY จากบ้านสบู่ช่อพกาค่ะนะคะทำออกมาก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำลิปปาล์มบำรุงริมฝีปากเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมสีสันนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างมาดูกันเลยอุปกรณ์นะคะสิ่งที่ต้องมีก็คือ 1. นะคะกล่องนี้นั่นเองนะคะเป็นเซตลิปปาล์ม DIY จากบ้านสบู่ช่อพกานะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะ 2. ก็คือสีใส่ลิปสติกทางฝั่งนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ดูว่ามันมีหลายหลากสีมากเลยนะคะมาดูกันเลยนะคะโทนสีแรกนะคะโทนสีแดงนะคะทางฝั่งนี้ก็จะมีRed 21 leg นะคะนี่นะคะ Red 7 leg นะคะต่อไป Red 27 leg Red 40 leg Red Iron Oxide นะคะเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมมันมีหลายเลขอะไรแบบนี้เนาะก็คือแต่ละสีเนี่ยแต่ละเลขแต่ละสีเนี่ยโทนสีมันจะแตกต่างกันนะคะมาดูโทนสีเหลืองกันบ้างนะคะโทนสีเหลืองก็จะมี Yellow Number 5 Flake นะคะและ Yellow Iron Oxide นะคะเพื่อนๆจะเห็นสีทางฝั่งนี้นะคะนิวจะขึ้นโชว์ไว้เนาะว่าแต่ละเฉดสีเนี่ยเป็นยังไงนะคะลิปสติกปกติจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะเวลาเราทาปากแต่ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมถึงต้องมีสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยมีไว้เพื่อถ้าเราอยากได้ลิปสติกสีส้มเราก็ใช้โทนสีแดงนะคะผสมกับสีเหลืองนะคะสีลิปสติกก็จะออกมาเป็นสีส้มใช่ไหมคะมาดูโทนนี้กันบ้างนะคะเป็นสีโทนสีฟ้านะคะก็มีอัลต้ามารีนบลูนะคะและบลูนัมเบอร์วันเล็กนะคะถูกต้องโทนสีขาวดำนะคะนี่เลยนะคะก็จะมีWhite Iron Oxide นะคะแล้วก็ Black Iron Oxide นะคะโอเคไหนอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นสีบลูใช่ไหมคะสีน้ำเงินสีน้ำเงินมีไว้ทำไมนะคะถ้าเราอยากได้ลิปสติกโทนสีม่วงใช่ไหมคะเราก็จะใช้สีแดงนะคะโทนสีแดงผสมกับสีฟ้าสีน้ำเงินใช่ไหมคะก็จะได้ออกมาเป็นสีม่วงนะคะแล้วถ้าเราอยากได้สีชมพูอ่อนหรือว่าสีพาสเทลอะไรเงี้ยสีขาวไวท์ไอรอนออกไซด์นะคะก็เอามาผสมกับสีแดงก็จะได้มาเป็นสีชมพูใช่ไหมคะแล้วสีดำมีไว้ทำไมนะคะแบล็กไอรอนออกไซด์ถ้าเราอยากได้ลิปสติกโทนสีแดงเข้มนะคะเราก็จะใช้สีแดงเนี่ยผสมกับสีดำนะคะแค่นี้ลิปของเราก็จะออกมาเป็นสีแดงเข้มนะคะมีอะไรอีกที่ต้องใช้นี่นะคะไม้พายเล็กๆนะคะเอาไว้ผสมสีนะคะช้อนเล็กๆนะคะเอาไว้ตัดสีค่ะแล้วก็นี่นะคะถ้วยแก้วนะคะเป็นถ้วยแก้วอะไรก็ได้นะคะที่เป็นสามารถใส่ในไมโครเวฟได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะดูกันเลยก็คือในเซตเนี้ยถ้าเรามีนะคะเราก็จะสามารถทำลิปปาล์มแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นแบบเป็นลิปปาล์มบำรุงริมฝีปากแบบไม่มีสีเนาะเอาไว้ใส่ตอนก่อนนอนก็ได้นะคะเป็นรองพื้นลิปก็ได้มาดูกันนะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนี่เลยน้ำมันรวมนะคะเจ้าน้ำมันรวมนี่นะคะ
นี่ก็มีน้ำมันหลายชนิดมากเลยนะคะอ่านได้เลยเนาะน้ำมันรวมนะคะ B wax นะคะB wax นะคะไข่ผึ้งธรรมชาตินะคะและกลิ่นใส่ลิปนะคะกลิ่นใส่ลิปอันนี้เป็นกลิ่นเชอร์รี่นะคะกลิ่นใส่ลิปและอะไรไซริงนะคะไซริงเอาไว้บีบเอาไว้ดูดลิปใส่หลอดลิปนะคะอันนี้เป็นหลอดลิปของเรานะคะชุดนี้ทำได้15หลอดนะคะและสติ๊กเกอร์เห็นไหมคะสติ๊กเกอร์นี่สติ๊กเกอร์ติดหลอดลิปนะคะและใบวิธีทำจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นใบวิธีทำนะคะโอเคเริ่มทำลิปกันเลยผสมเบสลิปนะคะจากชุดลิปปาล์ม DIY นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เทน้ำมันรวมนี่นะคะน้ำมันรวมเห็นไหมคะเทน้ำมันรวมเล็กน้อยนะคะก้นถ้วยนะคะเอาไว้ผสมสีเฉยๆนะคะนิดหน่อยเห็นไหมคะต่อไปนะคะเราก็มาเลือกสีกันเลยนะคะฝั่งนี้นะคะมาใกล้ๆนี่เลยนะคะเมื่อกี้เปิดไว้ละสีเหลืองแล้วก็สีแดงนี้ละกันนะคะเลือกเป็น red set เล็กละกันมันเยอะมากเลยนะคะเลือกไม่ถูกเนาะแกะใหม่เลยนะคะเอาทุกสีเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะผสมสีอะไรแต่วันเนี้ยจะมาใช้เรด7เล็กนะคะประมาณ5ช้อนนะคะหรือว่าไม่ถึงก็ได้เนาะตักลงไปเลยนะคะสีเหลืองหน่อยสีเหลืองหน่อยใช้เยลโล่ number 5เล็กนะคะนี่ตักลงไป2ช้อนพูนๆแล้วนะคะเดี๋ยวนิวลองคนนะคะใช้ไม้พายคนนะคะบีบีบีสีเห็นไหมคะคนนี่เริ่มออกเห็นเป็นสีส้มหน่อยๆแล้วใช่ไหมคะเนาะถ้าเพื่อนๆยังอยากให้มันส้มกว่านี้นะคะเราก็จะขอเติมสีเหลืองไปอีกนะคะสีเหลืองกี่ช้อนละคะ3ช้อนแล้วนะสีนี้ละกันเรด27เล็กนะคะสักครึ่งช้อนเราจะบี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะไม่เห็นเม็ดสีเนาะเห็นไหมคะตรงขอบแก้วเนี่ยยังเป็นก้อนๆอยู่เลยบี้ไปเรื่อยๆนะคะเติมสีขาวด้วยดีไหมคะขอเติมสีขาวหน่อยกี่ช้อนแล้วคะเนี่ยน่าจะเกือบ6ช้อนแล้วและแล้วนะคะนิวก็ได้คนจนได้สีนี้ออกมาค่ะระหว่างที่ปิดกล้องไปเมื่อกี้นะคะแอบผสมสีเหลืองเข้าไปอีกนะคะรวมๆแล้วทุกสีก็น่าจะประมาณ8ช้อนได้นะคะเยอะมากเลยเห็นไหมคะสีก็จะออกมาเป็นสีชมพูส้มๆโอรสนะคะต่อไปนะคะเมื่อเรา
ผสมสีได้แล้วเนาะเราก็จะใส่น้ำมันรวมทั้งหมดไปเลยนะคะมีทั้งคัสเตอร์ออยล์เกรปซีดออยล์ซาซิมิออยล์แล้วก็แมคคาเดเมียนัทออยล์นะคะใส่ไปให้หมดเลยแล้วก็ค่อยๆคนไปแบบนี้นะคะใส่น้ำมันเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ bee wax ค่ะนี่นะคะใส่ไปให้หมดเลยถ้วยเราเล็กไปหรือเปล่าเอ่ยเราจะนำถ้วยนี้นะคะเข้าไปในเวฟในไมโครเวฟนะคะโดยใช้ไฟปานกลางนะคะทีละ1นาทีก็ได้นะคะแล้วก็หมั่นไปเปิดดูนะคะว่าเขาละลายหมดหรือยังนะคะเจ้าบีแว็กซ์ในนี้นะคะระหว่างที่เรารอลิปบาล์มในไมโครเวฟนะคะเราก็มาเตรียมนี่ค่ะหลอดลิปบาล์มของเรานะคะเตรียมไว้เลยนะคะเปิดฝารอไว้เลยนะคะจำนวน15หลอดนะคะได้มาแล้วนะคะนิวเอาออกไมโครเวฟมาแล้วนะคะลองมาวัดอุณหภูมิกันอยู่ที่94องศานะคะคนนิดหน่อยนะคะ94องศาแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่นี่ค่ะกลิ่นนะคะกลิ่นเชอร์รี่นะคะกลิ่นที่ใส่ลิปกับน้ำหอมที่ใส่สบู่นะคะต่างกันนะคะคนละตัวกันเนาะกลิ่นที่ใส่ลิปนี้จะสามารถทาริมฝีปากได้นะคะก็คือเข้าปากได้นั่นเองนะคะใส่ไปหมดเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะหอมกลิ่นเชอร์รี่มากๆนะคะเป็นกลิ่นที่นิวชอบคนให้เข้ากันเช็คอุณหภูมินะคะเหลือ80องศานะคะเดี๋ยวเราจะรีบทำการนี่นะคะใช้ไซริงดูดลิปแล้วเอาไปหยอดในหลอดบรรจุลิปตรงนี้นะคะถ้ามั่นใจว่าเข้ากันแล้วนะคะลุยเลยดูดเลยนะคะประมาณ5 ml นะคะเราจะหยอดให้มันนูนๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลิปแห้งแล้วเนี่ยมันจะหดตัวอ้าวนั่นไงหกแล้วนะคะอ้าวสำเร็จแล้วนะคะนิวได้หยอดบรรจุลิปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปก็รอให้ลิปของเราแห้งนะคะเห็นไหมคะว่าลิปเริ่มแห้งแล้วนะคะตรงกลางข้างบนเนี่ยเนาะจากนูนๆมันก็จะบุ๋มลงไปเนาะเพราะว่าลิปของเรามันหดตัวเห็นไหมคะก็เป็นเสน่ห์ของลิปบาล์มธรรมชาตินั่นเองนะคะมีสีสันสวยงามอันนี้อันเก่าเนาะเดี๋ยวรอเขาแห้งนะคะเราก็จะมาทดสอบบนริมฝีปากกันนะคะรอแห้งแป๊บนึงค่ะลิปบาล์มของเราแห้งแล้วนะคะต่อไปปิดฝาเลยค่ะนี่นะคะจากนั้นนะคะติดสติ๊กเกอร์ค่ะติดไปเลยขั้น
แชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลิปบาล์มบำรุงริมฝีปากสูตรเดิมเพิ่มเติมสีสันเห็นไหมคะติดฉลากแล้วก็หน้าตาใช้ได้เลยทีเดียวใช่ไหมคะท้ายที่สุดนี้นะคะเราก็จะต้องมาเทสกันหน่อยใช่ไหมคะมาเลยมารีวิวกันเลยนะคะเลือกมา1แท่งนี่นะคะเราก็จะมารีวิวลิปที่เราทำเองนะคะสีนี้สีเมื่อกี้เนี่ยแหละนะคะหมุนๆกันหน่อยหมุนๆโชว์ขึ้นมาได้ยังขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้นะคะหน้านิ้วซีดมากเลยเพราะว่าไม่ได้ทาลิปนะคะเราก็จะมาทากันตอนนี้เลยแต่สีเนี่ยที่เราผสมมามันจะออกเป็นสีแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะก็ทำให้ปากเราดูอบอิ่มขึ้นมานิดนึงถ้าทาลิปสีใกล้เคียงกับสีปากธรรมชาติของเราเลยหอมมากเห็นไหมคะมีความบิ้งเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็สีชมพูอ่อนๆดูในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอชกันบนแขนนะคะแต่เนื่องด้วยผิวดำนะคะเราจะมาสวอชกันบนแผ่นนี้ละกันนะคะที่จริงอ่ะมันจะมีแผ่นอะคริลิกนะคะที่เอาไว้เทสสีนะคะแต่ว่าหาไม่เจอเนาะไม่เป็นไรเทสบนนี้ก็ได้เทสบนฉากขาวๆนี่นะสีประมาณนี้เลยสีประมาณนี้นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้นิวด้วยนะคะที่ข้างล่างนี้ค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องบ้านสบู่ชวากาของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย